ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพิชัยสอนบิ๊กตู่ดูตัวอย่างทรัมป์ผงผางดุดันแต่เก่งเศรษฐกิจนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยยังทรุดลงต่อเนื่องการส่งออกเดือนสิงหาคมทรุดลง 4% โอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้3.5% หรือ 4% ตามที่นายอุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีโม้ไว้คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วในขณะที่การส่งออกทรุดแต่ค่าเงินบาทกับแข็งค่ามากที่สุดในรอบ6ปีและยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าเพิ่มขึ้นไปอีกจากสาเหตุที่ธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ดังนั้นจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องผลกระทบของค่าเงินบาทได้เร่งแก้ปัญหาและอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้ดูตัวอย่างโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐที่มีบุคลิกผงผางและถูกวิจารณ์หลายด้านแต่ให้ความสนใจในเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลาพยายามกดดันและไล่บี้ธนาคารกลางของสหรัฐให้ปรับอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงเพื่อให้รองรับปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังไปได้ดีความเป็นอยู่ของคนสหรัฐโดยรวมกับดีขึ้นตรงกันข้ามกับประเทศไทยที่มีผู้นำผงผางและถูกวิจารณ์อย่างมากแต่เศรษฐกิจกลับแย่ลงประชาชนลำบากกันทั่วหน้าจนแทบจะทนกันไม่ได้แล้วถึงขนาดที่มีแฮชแท็กประยุทธ์ออกไปเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นอันดับ1ในโซเชียลมีเดียขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ